สวัสดีครับจันยงจากศรีราชนะครับครับก็ขอขอบคุณทางด้านสำนันกรากและคณะกรรมการทุกคนที่ได้สร้างเครือข่ายในการงแล้วก็รวมถึงเรื่องการเก็บข้อมูลทางด้าน HCI เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งได้ให้โอกาสาทั้งผมและท่านอริย่กรอ,อื่นมารีวิว เรื่องของ uh, bundles of cares นะในแต่ละ HAI's uh, นะครับรวมไปถึงเรื่องของไกด์ไลน์ต่างๆที่อนะัปเดตครับผมกท็ทำหน้าที่ทันทีเลยนะฮะนะฮะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปทันไปทันเวลาของอาจารย์ถนอมวงเข้านะฮะครับก็สำหรับเริ่มต้นของผมก็จะขอเป็น overview นะเกี่ยวกับทางด้านไกด์ไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่อัปเดตนะนะับตั้งแต่ มีจริงๆเริ่มต้นในหนึ่งเก้าเก้เลยนะจนทั้งถึงปัจจุบัน2023แล้วก็มีไกด์ไลน์ที่เพิ่งออกใหม่สดๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่อง SSI ก็คือก็มีความแตกต่างจากทางด้าน device associated infection อยู่บางประการด้วยนะกล่าวคือ,อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการจัดการและการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาติดเชื้อที่เกิดขึ้นเนี้ย มากกว่ากลุ่มที่ไว้โซเชียล t i นเฟคชันสนะเพราะจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อดื้อยาที่น้อย,ยโอกาสัติการที่ต่ำนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพยาธิ่กำเนิดของตัว s อสเขาเองเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของ Endogenous ัได้ครับฟังดูก็เสียงก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครขอบคุณครับครับ,รบก็โดยพยาที่กำเนิดแล้วเนี่ยตัว SSI เเองเนี่ย ก็จะเมันเป็นเรื่องของ endogenous มากกว่าทาง exogenous ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเวลาเราดึกถึงเรื่อง endogenous เนี่ยเราก็เริ่มจากเรื่องของอเรื่องของอสามสามส่วนที่สามรูทที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือหนึงเรื่องของตัว colonization นะซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงการที่เป็นภาวะเป็น micro flora ที่เป็นปกติเป็นเชื้อประจำถิน่นเะบริณนั้นอันที่สองอันที่สก็คือเรื่อง contamination นะึ่งนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากในตอน uh, pre-operative pre-operative pre หรือใน intra-operative มี contamination ของ wound ของ s i c o site หรือของ device ต่างๆเกิดขึ้นและที่3ามก็คือเป็นเรื่องของ d i s t a n c e source นะ,ะปะัปะจจัยต่างๆถ้าจะเกิดปฏิเชื้อขึ้นก็ต้องผ่าน3 3มสรูทนี้เท่านั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ direct contamination หรือเป็นเรื่องของ ischemia นะเป็นเรื่องของ hypoxia เปเรื่องของไฮโพลิเมียต่างๆแล้วถ้าเราคิดจากตรงนี้ไปเนี่ยจากนั้นเนี่ยนอกนั้นเป็นเรื่องของอเป็นตัวที่นําไปสู่พยาธิกําเนิดของเสไจทั้งสิ้นเลยส่ว i นอิน v e n t i o n ที่จะลงไปเนี่ยก็จะได้แก่รูปของตัวเซอร์ดิเคิลอินเวนชั่นเองนะซึ่งก็จะปรากฏอยู่ในหัวข้อนี้แลนถัดไปก็คือเรื่องของการใช้สารทําลายชีพต่างๆนะไม่ใช่ทำลายเชื้อนะฮะไม่ไม่ทำลายชีพของของผู้อื่นนะนะครับ Uh, ก็คือได้แก่อ n นติ e เซปติกและก็แอนตะี้ไบโอติกซึ่งใช้เพื่อการป้องกันนะการติดเชื้อน,นั่นเองนะครับ,รบผมก็จะ uh, เริ่มต้นจาก uh, หัวใจของการ uh, ใช้เซรีเคิลและอ n นติ e เซปติกพลัสแอนติไบโอติกอินเทรวนชันให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างโชคดีที่มีการรนะีวิวโดยเป็น RCT base เป็น randomized control trial intervention แล้วก็ identify อินดูเวนชั่นออกมาได้6อย่างด้วยกันลงในจามานะฮะของปีนี้เองวาอ่าเมื่อแบ่งไปตามสเตจของออ e เปอเรชันเนี่ยมีก็จะมี2ใน preoperative นะก็คือได้แก่เรื่องของการหนึ 1, ไม่รีมูฟแฮร์ที่เคยก็ไซต์นอกจากจำเป็นมีความจำเป็นจริงๆนะอันที่2ก็คือเรื่องของการทำดี o ค n i z a t i o n แล้วไม่ว่าจะใช้ i n t ทร n a นโะซ่แอนตี้สเตปเอเจนซซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้แก่มิคโรซินนะ แล้วก็ plus กับเรื่องของการใช้ anti-stab uh, skin preparation ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเราก็จะได้ได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งอันมกักจะใช้ใน cardiothoracic กับ orthopedics ซึ่งสองกลุ่มที่มีโอกาสที่จะ implant นะใส่ uh, uh, synthetic implant ต่างๆเข้าไปแล้วเพิ่มความเสี่ยงในสเตจของ p r i o p e r a t i v e ก็มีด้วยกัน3ม intervention นะั่นคือ1การใช้กร e x i d i n e plus แอลกอฮอล์แอนต p t เซ เพื่อเป็นสกินพรีปนะก็คาบเกี่ยวกับปรี o p นิดหนึ่งนะครับอันที่4ก็คือการเมนเทนนอร์โมเทอร์เมียดังที่ได้เก่าไปว่าเราต้องพยายามลดภาวะไฮโปซีอิสคีเมียไฮโปลูเมียร่วมร่วมกันด้วยเพึง่งทั้งนี้เพื่อจะแคร์รีออกซิเจนไปสู่ทีชูให้ดให้ดีที่สุดนะแล้วก็ลดอินฟลามเอชันทิชูอิน j u r y อันที่5ก็คือเรื่องของการคอนโทรล p รีออ e เปอเรทีฟกลูโคสนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงพรีอ p อ intra-op หรือ post-op ด้วยนะอยู่ระหว่าง100-150เจนว่าจะต้องไม่ต่ำเกินไปซึ่งก็จะเพิ่ม mobility ได้ด้วยแล้วก็ไม่ให้สูงเกินไปเพื่อกันไม่ให้เกิด neutrophil ที่ f ั n งชั o นส่วนนั้นที่6สุดท้ายอยู่ในช่วง post-op นั่นก็คือการใช้ institutional negative pressure wound dressing นะซึ่งพวกเราก็จะคุ้นกับ v a c u u m dressing ใช่ไหมครับนะซึ่งเป็น close circuit เป็น close circuit นะต่อหลังผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ อันนี้ก็เป็น r c t base เพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างดี Well design มาแล้วมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบเป็นอย่างดีมีขนาดของอกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอตอบคำถามตอบอ,อตอบ Hypothesis ที่ตั้งขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ได้แปลว่ามีแค่นี้นะมันก็ยังมีมีอ e r v e n t i o n อื่นโดยช่วงยิ่งถ้าเราไปดูเรื่องของตัวอ,อันที่สองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอันที่จะเป็นอันที่ เอ่ r a ็กซนะนอกเหนือจาก6 i n t e r v e n t i o n ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะอันนี้ก็จะประกอบด้วยเรื่องของการใช้อันติบาอติกโกลแฟลกซิตนั่นเองครับนะซึ่งจะต้องซึ่งในตามไกด์ไลน์ที่ได้แก่การให้ยานในจังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม1ชั่วโมงหรือไม่เกินหรือไม่เกิน2ชั่วโมงของ e section, ของ e ินสิชันขมเดอร์ีคออินสิชันโดยที่ใช้เวทเบสนะั่นก็คือว่าคำนวณขนาดของยาให้ถูกต้องเหมาะสมกับน้ำหนักตัวผู้ป่วย เท่นี้ก็จะได้ผลดีนะครับจะเห็นว่าสามารถลดอัตราการติดเชื้อได้ไดสูงมากนะแทบจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะแพ้เฉพาะตัวเดโครไนซ์ด้วยมีไพรอซินพลัสกับแ n t i s t สแท็บสกินเอนต p เซปไปบ้างนะฮะแต่ว่าจะ,จะเห็นว่า Top 3เนี่ยของเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะลดได้เกิน50%เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอินเทอร์เวนชที่เราต้องให้ความสนใจตอนนี้ผมก็จะถึงเวลาที่จะรวบรวม ไกด์ไลน์มาให้พวกเราได้ได้ดูทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็จะจากใหม่ไปสู่เก่านะเ mm hmm. พราะว่าใหม่นี่เราก็คงจะต้องให้ความสนใจค่อนมากนิดนึงที่จะแก่เชียร์ไกด์ไลน์นะซึ่งทุกคนรู้จักแล้วล่วนะเนาะเพราะว่าออกมาตั้งแต่กลางปีแล้วนะครับแอปสิก uh, นะนั์ไกด์ไลน์ของ uk เคนะครับ uh, global ไกด์ไลน์ของ WHO ซึ่งอันนี้ก็ uh, first issue นี่มันก็2016แต่หือว่าเขารีวิวไว้สองพนนะครับแล้วผมก็สรุปมาให้พวกเราดูเลยนะ โดยตอนแรกจะขอแบ่งเป็นสเตจก่อนถ้าตามสเตจของ operation ก่อนเป็น pre-op p e r o p e r a t i v e แล้วก็ t y p แล้วก็ post-operative แต่ว่า,อย,า,อ,ยาอย่างที่ผมได้เกินไว้ในหัวข้อว่าจะขอนำเอาเรื่องของแ n t i s e ช t ติกับ a n t i ิบอ t ติกโ p h l x กซมา,ายกเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งเพื่อให้เห็นแนวทางในการใช้ดูเวนชั่นนะครับก็ถ้ามาแบ่งตามส t ตจโอเปอเรชันก่อน <c oughs> ก็จะปรากฏเรื่องของ pre-op shower นะซึ่งนี้เราก็รู้จักดี S 1> <S 1> นะฮะอ่าจะไม่ว่าจะบาสด้วยแอนติเซปติกหรือว่านอนแอนติเซปติกโซกนะ before surgery นะซึ่งก็บาสกัน1-2ถึงครงคืนกแ็ control, นะ oking, ity, ive, แล้วแต่ glucose uh, control นะฮะ smoking obesity immunosuppressive แล้วก็ perioperative อ่าทรี a t p e r อ o p e r a t i v e i n f e c t i o นะฮะนะฮะซึ่งก็ในในไกด์ไลน์ล่าสุดไกด์ไลน์ก่อนหน้านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไกด์ไลน์ที่ใช้อ่า grading ของ recommendation หรือ strength ของ evidence เนี่ยเป็นไปตาม uh, 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 standard uh, uh, grading ที่ผ่านมานั่นหนึ่งสสาม A B และ C grading นะฮะซึ่งเราก็อาจจะคุ้นกับแบบเดิมๆแต่ว่าปัจจุบันก็จะทำให้ง่ายขึ้นในเชียร์ไกด์ไลน์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าน่า,น,าน่ายินดีเพราะว่าเขาแบ่งเป็นเป็นเพียงเรื่องของตัว uh, essential practice EP นะ แล้วก็เป็น additional practice นะซึ่งก็เป็นข้อแนะนำนะว่าอือ่นน่าสนใจถ้าทำได้ก็ทำานะแล้วก็รวมทั้งเป็น unresolved issue แล้วก็ในแต่ละ level ลเวลของ practice เนี่ยก็จะมี quality ของ evidence นะเป็น low moderate to high quality of evidence มาประกอบด้วยทั้งนี้ก็คือจะใช้ทั้งในแง่ของออข้อมูลจากการศึกษา plus กับเรื่องของ ความคิดเห็นหรือ r a t รั n แนลของการที่จะนำเสนออินเทอร์เวนชันนะก็ทำให้เราเข้าใจประเด็นเหล่านี้ดีขึ้นนะฮะแล้วบางบางอินเทอร์เวนชันอาจจะเป็นอินเทอร์เวนชันที่มันไม่ได้มี RCT Backup เหมือนเหมือนที่เมื่อกี้ได้อ d เด t i f y ให้ดูนะครับแต่ว่าเราจะทอดทิ้งมันซะเลยก็อาจจะไม่ไม่ถูกทีเดียวนะเพราะมันอาจจะมีมีรากฐานของ observational study ที่ดีนะมี best มี มี Rational ในการใช้งานนี้มานานแล้วแล้วก็ปรากฏผลนะเช่นในเรื่องของ h r r r รี่ o อย่างนี้เป็นต้นนะนะก็ก็เคยเมื่อก่อนนี้ก็เคยเป็น Study ที่ค่อนข้าง Weak Evidence นะครับครับก็สำหรับข้อมูลก็คงจะเป็นดังคล้ายๆที่ได้กล่าวไปในสไลด์แรกๆนะฮะเช่นการควบคุมของระดับของกลูโคสนะส่วนชาเวอร์นี่ก็คือว่าใช้จะเป็น a n t i ิเซติกหรือ n o n น n t i s e เซติก็ตามเนี่ยก็มักจะใชะ้ไม่เกิน2บาทนะก่อนคืน2คืน ก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นแล้วก็มีข้อแนะนําเรื่องการใช้ที่เซปติกในกรณีผู้ป่วยที่โครนไนซ์ด้วยมัลติดักรีสิสแตนส์ส่วนโอบิซิตี้นี่เป็นเรื่องของเวทเบสแอนตี้แบคทิกโปรเฟล็กซิตนะครับสโมกิ้งก็คงจะทราบคงนึกถึงได้นะว่ามันเป็นเรื่องของอิสกิเมียหรือเรื่องของไฮโปซีอนั่นเองนะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหยุดได้ก็น่าจะดีกว่าถัดไปก็คืออะไรสเตจของบริออบบริออบก็จะมีะตัวไฮไลท์ อยู่ที่เรื่องของ3อันแรกเลยนะครับ Have removal ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้ว skin Prep นะเดี er um, ๋ยวมาดูรายละเอียดเล็กน้อยนะ n o r น o t h ท r m ์มีส่วน s u p p l e m e n t ์ออกซิเนเนี่ยในไกด์ไลน์ล่าสุดคือของเชียร์นี่กับอันนี้จะถูกดาวเกรดลงนะเมื่อเทียบกับไกด์ไลน์ของ,ของอก่อนหน้านี้เช่น F 6, อิกยังเป็นต้นก็ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งย,ยังอยู่ที่ 1A แต่พอมาเป็นเชียร์เนี่ยก็เลิกถูกดาวเกรดลงเป็นเพียง unresolved issue ไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะขาด evidence ที่ back up ในระยะหลัง อันนี้ก็เป็นกลายละเอียดนะครับซึ่งก็คงไม่มีหลาพข้อทีย่จะพูดมางนักแล้วที่จริงพวกเราก็รู้จักดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น a i r removal ด้วย clipper n o r m o to mea นะฮะที่เกณฑ์ต่าไม่ต่ำกว่า35.5นะครับนะก็อนนี้ก็เป็นดังแสดงนะครับส่วนในช่วง i n t r o p e r a t i v e นั้นเนี่ยก็จะมีของที่เดิมๆเข้ามาอยู่บ้างนะครับเช่นเรื่องของตัว abdominal wound protector นะแต่ว่านี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นมานะจากเดิมเป็นระดับ3 C อย่างเงี้ยนะก็ขึ้นมาเป็นระดับของ essential practice แล้วมี high quality evidence นละ้วก็เลยทำให้เป็นที่น่าสนใจขึ้นในไกลไลนังกล่าวนะซึ่งเดี๋ยวเราเราก็ดูหน้าตากันสุดลกอนันก็คือเรื่อง uh, antiseptic wound l a s a ครับแต่ว่าระดับก็ยังอยู่ที่ moderate quality of evidence แล้วก็เรื่องของวัดความ s u c t i o n นะวัดความ dressing นะ post o f ก็ยังคงแต่ว่าจะได้รับการ Based on c t แต่เขาก็ยังคงเป็นระดับ additional practice นะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ abdominal r e s e c t o r นะครับซึ่งอันนี้ก็มีไว้เพื่อที่จะ isolate ระหว่างตัว visceral uh, นะ organ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี m u s c l o f l a f f นะฮะมีให้ contact กับ brain subq tenes tissue ของ surgical site ซึ่งเรา i n s i t e ลงไปเรากรีดจืดลงไปก็เลยทำให้ subq exposed เนอะ แล้วเราในฐาะเดียวกันเราก็เข้าไป i n นซิ t ั t i o n ที่บ้าวด้วยผลก็ปรากฏว่าเกิดไมโครฟล่าจากบาวเนี่ยไป c o n t a ม i n เ t e สักคิวได้ั้นตรงนี้เราจะต้องพยายามหาวิธีนะฮะเช่นซึ่งในที่นี้เขาก็จะเลือกใช้เป็นตัว retactor ดังกล่าวนะครับนะนอกนือจากการเปลี่ยนถุงมือใช่ไหมพวกเราก็คงจําได้ว่าใกล้ไลน์เมื่อก่อนก็เคยมีพูดถึงการเปลี่ยนถุงมือด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มักจะใช้ในกรณีของพวก c ล e นค c o n t a m i n a t e หรือ contaminated wound class ขึ้นไป เรวิ่งยังไม่มีอะไรใหม่นะฮะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการลดโอกาสที่เกิดถุงมือทะลุเฉยเช่เนเจมเบิร์โกลบเป็นต้นก็เลยยังแนะนําอยู่ครับตอนนี้ก็จบแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของ uh, แบ่งตามสเตจจิ้งของโอเปอเรชันนะเราก็จะมาถึงเรื่องของการโอเวอร์วิวของตัวแอนติเซปติกกับแอนติไบิอติกเลยเพราะว่าเป็นที่ที่เราอินเทอร์เวนชันที่เราเนี่ยรู้จักแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่แต่ที่สําคัญที่สุดคือใช้ถูกหรือเปล่านะซึ่งในไกด์ไลน์นี้ก็มีข้อดีมากว่า เขาก็ได้หยิบยกเอาแอนตะิ e เซปติกเนาะอินเทรวนชั่นแอนติ้บ๊าติกอินเทรวนชั่นเนี่ยเข้ามาให้เราได้ได,ได้ศึกษาได้คิดวิเคราะห์กันอย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นและมี e v เอ e เ c นซ์เบสมากขึ้นผมก็เลยหยิบยกมาให้ดูมันบางอันมันก็จะกระจัดกระจายไม่ได้อยู่ใน Pre o p r e ออบก็ได้นะอาจจะไปอยู่ Pre-op หรือไปอยู่ Pre o p o ่นออก็ได้นะครับก็เริ่มจากเรื่องของตัว Essential Practice ก่อนอะไรคือ Essential Practice ในเรื่องของ Antis e เซปตนะครับ ก็จะปรากฏว่ามีเรื่องของการทำ preparation ครับนะซึ่งอันหนึ่งที่เราได้พูดถึงแล้วคือ skin prep นะว่าถ้าไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อแไม่มีข้อหลีกเลี่ยงใดๆเนี่ยก็ควรจะเลือกใช้เป็นแอลกอฮอล์ containing preparation เสมอก็เป็นแอลกอฮอล์ plus นะอะไรก็ตามแต่ต้องเป็น plus เสมอนะทั้งนี้เราก็คงจะ based on เรื่องของตัว anti b a c anti microbial สเปกตรัมของแอลกอฮอล์ซึ่งกว้างและดีฟด้วยเพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อได้กว้างขวางมากนะในระดับของไมโครแบคทีเรียนะก็คือเป็นอ่าเป็นอินเตอร์มีเดียตขึ้นไปเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะแล้วก็รวมทั้งออกฤทธิ์เร็วข้อจำกัดก็มีเพียงเรื่องของอ่าเรื่องของการที่อ่าคอนแทคทาร์อ่มีเรื่องของการที่ระเหยเร็วเพราะฉะนั้นบางทีถ,ถ้าเซอร์เจียนอ่าเซอร์เจียนเนี่ย ทิ้งทิ้งไว้นานไปหน่อยมาทีมก็ทิ้งไว้นานเกินไปก็อาจจะทําให้การออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยลดลงตามเวลานะก็ต้องเพราะฉะนั้นถึงเป็นเหตุว่าเราควรจะต้องมีแอลกอฮอล์พลัสซึ่งมักจะได้แก่ slow acting antiseptic ตัวอื่นเข้ามาช่วยเช่นร์เลสิดีนหรือเป็นไอโอดอฟอร์นะฮะโควิดไนโอดีนนะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ delay action นะแต่ว่าปรล l o n g แอนตะี Anti ้ไมโครบิโอเอฟเฟกออกไปเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้ทั้งการผ่าตัดเริ่มได้เร็วจากแอลกอฮอล์แล้วเริ่มได้ดีด้วยค่าเชื้อได้ดีมากแล,แล้วก็ต่อเนื่องยาวนานจากคอเลสิดีนหรือโคเบดไนไอดีนนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ปรากฏว่ามทีที่ใช้ทั้งสกินและส่วนอื่นด้วยนะฮะเช่นมิลโคซาของวาชแนลเพเปอร์เรชั่นแต่ไม่ใช่ใช้แอลกอฮอล์ในวาชแนลในเยื่อบุนะครับอันนี้กรารวองกระโดดนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังยัง,ยงอาจจะเกิดแอปซอร์พชันขึ้นนะครับ แล้วเกิดเรื่องได้นะฮะไม่รู้จะเมาหรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ใช้ให้ใช้แอนติเซปติกที่ถูกต้องเป็นชนิดและไทป์ที่ถูกต้องของของแอนติเซปติกนะครับซึ่งที่นี้ก็จะมีเรื่องของทัวร์ดูไนดีนหรือคลอซิดีนวาเจอนอลเพเปอร์เรชันนะครับซึ่งก็ available ทั้งแบบที่เราทำแบบบ้านๆของเรานะก็คือใช้โซลูชันนะของคลอซิดีนินน้ำ เราพบโคเปโดนาลดีนส์นะซึ่งสามารถใช้กับมิวโคซาได้นะหรือไม่ในต่างประเทศก็มีแบบเป็นแท็บเล็ตด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือใช้สอดเข้าไปเลยอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งอันนี้ก็เคลมว่าสามารถลดเรื่องของ SSI ภายหลังจากอ่อ่เช่นในกรณีของเอเดเมทรติสนะ post อ่ post e cesarean อ delivery อย่างเป็นต้นได้ดีนะเกินครึ่งเลยนะครับสามารถลดบัติการนี้เกินครึ่งอีกอันหนึ่งก็คืออันล่างสุดนะก็คือเรื่องของอินท่าอบ วุลาวดซึ่งเมื่อกี้น่าจะจําได้ว่าอยู่ใน essential practice ด้วยเนาะนะที่ในกล่าวไปในในพื้นของ pre-operative หรือ i n t e r o p e r a t i v e นะอันนี้ก็จะเป็นการ perform irrigation บริเวณ surgical site นะซึ่งมักจะเป็นตามหลังการเกิดอาจจะ contamination หรือมีคาดว่าจะมี contamination เกิดขึ้นเช่นระหว่างบาวกับ sub Q เหมือนกันหรือว่าบาวกับ o p e r a t i v e site นะ อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะมีที่ใช้อ่าก็นี่ก็จะใช้อน t ิเซปติกอ่าในกลุ่มเดียวกันนะครับนั่นก็คือที่สามารถใช้กัมมีโพซ่าได้นะแต่ส่วนใหญ่เราก็แต่ศัลญยญแพทย์ก็จะเลือกเป็นโพวิดดนไอโอดีนเป็นหลักหนึ่งทั้งนี้เนื่นองจากว่าคาดว่าตัวนี้จะมีท็อกซิซิตี้ต่อไฟโบรบลาสก็มีอยู่จริงแต่ว่าไม่มากเท่ากับตัวอื่นครับครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไซโคแอนติเซปซิดละซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับน,นกอกจากว่า ยอมไปที่ยอมรับกันแล้วในเรื่องของการใช้ทำเซอร์ c ิ l ล a แฮนด์รับเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเซอร์ c a l ล a แฮนด์วอต่อไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการอ่แต่ว่าต้องใช้แปะเบรชั่นที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำ brushing ที่จะทำให้เกิดมี skin i n นอ r นจนะครับกลายเป็นเพิ่ม colonization ในส่วนของ w o u นโค l เชอร์นั้นก็จะเป็นเพียงอดิชั่นก็จะมาถึง additional practice ในส่วนของ w o u นโค l เชอร์แล้วนะครับซึ่งนี่อยู่ในช่วงโพสต์ออแล้ว ก็การเย็บปิดแผลด้วยซูเจอร์ที่มีแอนติบุติกเคลือบเอาไว้เนี่ยนะหรือแอนติเซปติกเคลือบเอาไว้ก็ตามเนี่ยก็มีเอวิเดนซ์อยู่แต่ว่าก็ยังเป็นมิกซ์รีซัลต์คือมันออกมามันมันมันก็นปนปะปนกันไปนั่นก็เป็นเพียง additional practice ถ้าใครมีตังค์แล้วคิดว่าเออมันเออเคยใช้แล้วดีคนไข้ก็ไม่แพ้ยาตัวนี้นะก็สามารถใช้ได้นะครับมันมีเคลือบหลายตัวด้วยกันก็คงไม,ม่เวลาพูดถึงนะครับส่วนสรุปสุดท้ายคือเรื่อง unresolved issue ครับของ ic, แอนติเซปติกกับ กลุ่มของแอนตี้แอนตี้ไมโครเบอร์เอเจนต์นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้จำง่ายนิดเดียวครับคือไม่ต้องจำอะไรเลยเพราะว่าไม่มีอันใดเลยที่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอโอดอ o r ์สกินเรฟนะฮะอินเทอร์เนชั่นแนลฟอร์เรนซลคอริกซีดีนนะอินเทอร์โอเปอเรทีฟแอนตี้บติกนะสปันชนะหรือแอนต b i บ t i ติกพาวเดอร์ครับซึ่งอันนี้มีทั้งที่มีขายกับทำเองด้วยว่าสัญญาแพทย์ดีกม็มีความชำนาญในการ ตั้งร้านขายยาในในห้องผ่าตัดนะฮะผสมเองเลยะครทั้งซีเมนท์ทั้งปูนนะฮะทั้งยาอธิบาติกผสม,มเคี่ยวจนงวดเลยนะฮะครับแล้วจากนั้นก็อ,อินสตลเข้าไปในอ,ออ,อปเปอเรทีฟสเปซนะครับซึ่งอันนี้ก็รวนแล้วแต่มีข้อโต้แย้งทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการใช้ที่ทำมันก็ได้ผลสําหรับ มันก็ต้องได้ผลน,นะ่รนะเพราะว่ามันเป็น,นเพราะว่า SSI เกิดขึ้นจากเชื้อดื้อยาเนี่ยมีน้อยมีจํากัดเพราะฉะนั้นการใช้ยาก็ยังได้ผลอยู่ใช้ยาต้านจุลชีพเลยนะเนี่ยก็ยังได้ผลอยู่แต่มันมีปัญหาที่ตามมาก็คือได้แก่เรื่องของตัวการ selective pressure ทำให้เกิด selection ของเชื้อดื้อยาที่ตามมาเช่นเป็นพอใช้ vancomycin powder ผสมเข้าไปก็ตามมาด้วย gram negative bacterial infection SSI ได้นะครับ ครับเพราะฉะนั้นก็สรุปสุดท้ายนะฮะก็มาถึงเรื่องของ post op เนี่ยก็เลยเหลือเรื่องที่เป็นไฮไลท์อยู่ไม่เยอะนะครับก็คือเรื่อง glucose control แล้วก็เมื่อกี้ที่ได้พูดถึงเรื่องของตัวตัวของ suction ด้วยนะครับ micro suction นนถ้ายังจําได้นะครับแล้วก็ unresource issue นะครับเพิ่มเติมจากเรื่องที่ส,สุดท้ายจากเรื่องของอนิบติกก็จะมีทังที่แสดงนะครับเช่นการใช้อนิบติกไปไป i r i g a t e นั่นก็ค คือแทนที่จะใช้เบสพอวิโดโอไนโอดีแต่ใช้ที่ไปติกไปเออริเกตนะอันนี้เป็นอันรีโซมนะครับคือจะไปบอกอาจารย์สัญญาแพทย์บอกว่าเออไม่ควรห้ามทํามันก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะอาจจะเป็นอาจจะมีข้อบง่งอาจจะมีกรณีบางอย่างแต่มันน้อยเหลือเกินนะเช่นการที่มีสเตปโคลเนสเซชันแล้วอาจารย์มีเอ็มไอเอสเอโคลเนสเซชันในผู้ป่วยแล้วอาจารย์ก็บังเอิญไปทำเอ่อเกิดอคิดเดนทัลอินจูรีคอนทามิเนตเข้า อันนี้ก็อาจจะอาจจะอาจาอาอาจะไปไปไปห้ามอาจารย์ยากแต่ว่าที่จริงแล้วเรสชเนลนี้มีน้อยแล้วแทบจะแทบจ,จะไม่มีข้อบ่งชี้แต่อย่างใดการทำทิชชูออกซิเจ n เนชั n นะครับการทำโอเพนหรือโคร s ิส s y เต็มแล้วการทำดีเลย์พัลเม r ร์ซูเจอร์นะครับเหมือนที่เมื่อกี้น้องถามแต่ตะกี้นี้ที่ถามจันสอบบวกนะครับส่วนอื่นๆน,น,นอกเหนือจาก p h ร์ม a โคนะฮะฟ h ร์ม a โคโลจิกอินเทรวเอชั่นซ i ลิคเอนชัก็มีเรื่องของการทำโซเวลแ,ลและฟีดแบ็กซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องอาศัยกัน การเก็บข้อมูลที่เมื่อกี้ที่พวกเรากำลังเรียนรู้กันอยู่แล้วก็ในวันต่อไปนี่แหละครับแล้วรวมไปถึงว่าการนำเอาข้อมูลนั้นไม่ใช้อย่างไรนั่นก็จะเกิดประโยชน์นะครับนะตอนนี้ผมก็จะสรุปสุดท้ายในเรื่องอันตีไบติกเลยนะครับเพราะเวลาก็จํากัดมากแล้วนะฮะอันนี้ก็จะต้องเรียนว่าอันนี้เป็นอ่สิ่งที่จะนําเสนอต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันติไบติกโพลแฟกซิตสำหรับเซอร์เจอรี่เท่านั้นนะจะไม่ได้แล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแอนติบอดติโพลแฟกซิตในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีคอนดิชันใดที่อ่าอ่เฟเวอร์ Favor เรื่องของเชื้อดื้อยานะไม่ได้โครนไนัยด้วย m i s a มาก่อนนะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลน,นานๆก่อนจะผ่าตัดนี้เป็นต้นนะติดเชือ้อเชื้อดื้อยามาก่อนได้รับการผ่าตัดนี่เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการสร้างโปรโตโคอล หรือเรจิเมนของ a n t อนตีบายปฏิกแฟกซิตเนี่ยร่วมกันระหว่างทางด้านอ่าทางด้านของอ่า,อา,อ,าอาจารย์หลายท่านจากรามาธิบดีอาจารย์กำทรนะอ่าผมเองนะครับอาจารย์จากทางด้านศิรราชที่อยู่ในแวดวงของซิฟิลิสอินเฟคชันนะฮะอาจารย์วรุษจากศิรราชนะครับเป็นต้นนะครับก็ร่วมกันจัดทำไกด์ไลน์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวคิดครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องอันนี้จะเป็นลิสเซียยึนำไปยึดเอาไปใช้ทันที นะแต่ว่าจะแนวคิดที่จะฝากผู้เราไปจะได้เวลาไปคุยกับศัลยแพทย์เนาะไปคุยกับอาจารย์หมอที่ทําผ่าตัดและเลือกใช้อันตีบเบติกเพื่อการโปรแฟกซิตเราเราจะเข้าใจคอนเซปต์มากขึ้นครับคอนเซปต์ Concept ของตัวเซก e โปรแฟกซิตก็คือเราจะไม่ได้ให้ในทุกรายอยู่แล้วนะแล้วเราใช้เพราะในรายที่มีความจําเป็นเท่านั้นนะครับวามจำเป็นดังกล่าวก็คือกรณีที่มีคลีนคอนเทมเนชันหรือมีคอนเทมเนชันของอ วูอาที่ที่เรากำลังจะทำเป็นซีเคียวใสนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มไฮริสนะดังที่ได้แสดงส่วนอันอันที่สองเนะี่ยก็เป็นเรื่องของคลีนโพซิเ e อร์คลีนเซอร์เจอรีนะเช่นจะเป็น CABG เป็นการใส่ทำการทำนีนีพรอ e เซสทำฮิปพรเซสตนะซึ่งจริงก็ผ่านสกินแท้ๆเลยสกินก็อินแทกได้นอนถ้าสกินไม่ intake, อินแทกอ่าอโถก็ไม่ลงนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะให้อิบายติกเพราะ มันมี high impact หรือ high consequence ของเอ่อโคไซต์อินเฟคชันหากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการให้อ mm ัติบติกเพียงแค่โดสเดียวหรือวันดีก็ตามเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับนะครับครับส่วนเรื่องของฟาร์มาโคไคนติกก็จะคล้ายๆการรักษาเลยก็คือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของการที่จะให้บูสต์ให้เลเวลของยาอัลติบติกควอเลสิตนั้นสูง above MIC หรือคือะระดับ มินิมัมอินดิบิทอรี่คอนเซนเทรชันของเชื้อนั้นเสมอถ้าเกิดว่ายามันยังขึ้นไปไม่ถึงอาจารย์ลงมีดซะแล้วเนี่ยยาฆ่าเชื้อไม่ได้นะครับนะนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงสังเกตนะครับแล้วก็รวมทั้งการ Redosing เมื่อระดับยานั้นตกนะได้แก่เกิน2องฮาฟไลฟของยานั้นไปแล้วหรือว่ามีการเสียเลือดเยอะนะมีการมี Volume ม o s สเยอะมากมันมีเดรนออกไปแนะอติบติก,ก็ไหลาตามน้ําไปด้วยเพราะแอติบติส่วนใหญ่ก็เป็นชอต t ิคติ้งแล้วก็เป็นวอเตอร์ซูลูบ นั้นก็มาสรุปเลยนะครับว่าไกด์ไลน์เนี่ยก็สุปไว้แต่เพียง3ประการเท่านั้นก็คือ1นึ่งทมิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแอนติบอติก,กตออฟชอยส์ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วรวมทั้งดิเรกชันด้วยที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมดนี้ขอใหอ้ปฏิบัติและทำควรจะปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดนะเพราะามีประจักษ์พยานม,มีหลักฐานชัดเจนนะเช่นการให้แอนติบติกที่เกินไปกว่าอินซิชโคเชอร์ของ ซื้อกนะ็ใชนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ละนั่นก็คือ1ให้โดสแรกเนาะโหลดดิงโดสไปอันที่2ให้ตอนรีโดสนะอาจจะเป็นโดสท,ที่2หรือโดสท,ที่3นะแล้วก็ไอตอนที่เกิดบังเอิญมีการทํามีเกิดวอลลุ่มลอสมีบัตรมีบีดดิ้งเยอะนะมีวอลลุ่มลอสมีการเสียเลือดออกไปเสียฟลูอิดออกไปอนติบัติกก็ออกไปกับเขาด้วยในตอนนั้นก็รีโดสอีกทีหนึ่งแล้วพอเย็บปิดแผลจบไม่มีแล้วไม่มีต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหนึง่ง 2หรือ3หรือ4โดสหรือจะ6โดสก็ได้ถ้าเกิดการผ่าตัดนั้นยาวนานจริงๆนันะเป็นต้นแต่จะไม่มีอันตีบเบติกบี o อนเซอร์ติเคิลครเชของคุณอีกต่อไปเพราะว่าพวกนี้มันจะเพิ่มซีดิฟเพิ่มอันตีบเบติกร i s t a ันแล้วก็รวมทั้งแอ k i ิวคิน n จ u รีด้วยนะฮะว่ายังคืนให้ต่อไปแล้วก็ c ชอ i c e ก็เป็นไปตาม s t แตนด d g ไกด์ไลน์ที่ม่อกี้ได้กล่าวไปเดี๋ยวผมสุห้ให้ดูดนะฮะ แล้วก็คือการเลือกใช้ก็ไม่ควรจะไปใช้ยาอะไรโดยโดยไม่ได้มีเหตุผลมีข้อบ่งชี้เช่นไปใช้เวนโคมซินในรายที่ไม่ได้มีริสปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดุยาเลยไม่ได้เกิด m อ็เลยไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆเลยมันไม่จําเป็นต้องใช้เวนโคมซินเลยนะสามารถจะใช้เป็นอ่าซิฟาโซเลนเฟิร์สไลฟ์ของเราได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้แอนตี p เซปติกบวกแอนตี้แอนต t i เซปติกบวกแอนตี้ไบติกซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของแอนต แอนตี้เซปติกอ i าอ e ตเวนชั่นะครับก็ต้องข่าวขาขอข้ามไปนะฮะซึ่งอันที่เน้นที่สุดแล้วก็เป็น RCT base ก็ยังคงเป็นกลุ่มของอ r t โทบิดิกกับ CVT นะที่ใช้ c คอมบ n a t i o n ของแอนต s e เซปตบวกแอนต b i บ t i c บวกสกินเ r e p ที่ดีที่ถูกต้องที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วราวรว่าจะได้เอาคำที่ดีที่สุดดังที่แสดงไปในสไลด์ที่2นะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ่ m ไทมิ่งในการ อินฟิวส์แอนติบอดิกซึ่งยังไงก็จะไม่เกิน120นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าขอให้ให้ยาให้หมดก่อนนะหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือให้ยาดังกล่าวนั้นจะต้องหมดเพื่อให้โดสแรกของเขาเนี่ยมีเลเวลมีคอนเซนเทรชัน above m i c เหมือที่ได้กล่าวไปในเคิร์ฟนะฮะครับส่วน uh, ส่วนเรื่องของชอยส์แอนติบอติกนั้นก็ขอให้หลักเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้เสมอ ตตลอดไปเลยนะฮะตลอดการเลยตลอดการและนานเทินเลยนะฮะนั่นก็คือว่าเราเมื่อเราแบ่งไปตามไซส์ของโอเปอเรชันนะเป็นสามไซส์เท่านั้นเองพอละไม่ต้องแบ่งเยอะนะคือหนึ่งคลีนไซส์เลยนะก็คือผ่านสก,กินอย่างเดียวไม่ผ่าน GU GI ทั้งหลายเลยนี่นะยามีแค่สามตัวเท่านั้นพอครับจำไว้เลยนะไซส์ดังกล่าวก็คือ Neuro b r e c s t u u r n c r r d i a c นะฮะต่อด้วย ครอเนียอ,อัโถวัสคูล่านะนี่คือ,อคลีนไซด์ถูกต้องไหมคลีนไซด์คลีนเซอร์เจอรี่ผ่านสกินอย่างเดียวอินแทกสกินนะครับไม่ใช่สกินที่มีมีแผลอยู่นะนะใช้ยาแค่3ตัวพอแล้วครับ1ก็คือเซฟาโซลิน2ก็คือเซฟาโซลิน3ก็คือเซฟาโซลินนะยกเว้นกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงของเว้นของ MISa ซึ่งก็ได้ได้ไดลิสต์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในในไกด์ไลน์นี้ซึ่งสามารถดูได้ในเรฟเลนซ์นะะฮที่โชว์ เอาไว้นะครับว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเราถึงจะเลือกอายอมที่จะเปลี่ยนเป็นแวนโคนะฮนะเช่นเคยได้รับแอนติบอติกมาเยอะแยะเลยนะันก่อนจะมารับการผ่าตัดนี้เป็นต้นแล้วก็พินด้าไมซินเป็นอีกช้อยที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟอันที่สองในกรณีที่ผู้ป่วยนั้นแพ้เบต้าแลกแทมจบแล้วครับสําหรับไซร์แรกนะไซร์ที่2นะครับก็คือกลุ่มของ Upper, อัปเปอร์เอนะ่อจีไอเนาะอัปเปอร์เลสบรัตอรี่แทรกอย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้ก็ เฮดเน็กฟรีซโลเฟเชียลทอรัสิกก็อาจจะยอมให้ปรับจากเซฟาโซลินซึ่งเป็นเฟิร์สชอยส์ของเราเนี่ยมาเป็นเมโทรไนดาโซลพลาสเมโทรไนดาโซนะครับหรือเป็นแอะมพิซิลินซับแบ็กแทมหรือถ้าจะใช้อมอกซิกคาลูเนตก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเวลเบิร์บมากกว่านะแต่ที่เหลือจะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยคือถ้าไม่มีปัจจัยถ้ามีปัจจัยเสี่ยงของเชื้อยาถึงจะปรับเปลี่ยนยานะฮะหรือว่าแพ้เบต้าแลคแทม อ่าสุดสายอ่สุดท้ายเลยนะสาสสุดท้ายก็คือเป็น lower track อ่า lower gi lower แล้วก็ g u นะรอ่ารวมไปถึงอ่ากลุ่มของ hepatobiliary pancreas พวกนี้ด้วยนะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จริงๆก็เซฟ,ฟาซูลินก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเซฟ,ฟาซูลิน plus นะเช่น plus m e t r o n i d a z o l นะอาจจะมีเรื่องของตัวโคลอนที่อาจจะต้องยอมปรับอ่าจากอ่าตัว first generation เซฟฟาซูลินเนี่ยเป็นเซคันด์เจเนอเรชันนะครับตัวนี้ไม่ใช่เติร์ดเจนนะฮะเซฟ็อกซิตินครับซึ่งก็เป็นช้อยที่น่าสนใจอันหนึ่งแล้วก็เป็นใช้ในการ recommend, recommend ของทางด้านศัลยกรรมมันอย่างอย่าง,ยา,งยาวนานเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเซอร์จิโกโปรแฟล็กซิกได้นะเพราะถ้านำไปใช้ในการรักษาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่อง induce b e t a l a c t a m a s e เกิดเชื้อดื้อยาตามมาได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใช้ถูกต้องเป็นแค่เซอร์จิโกโปรแฟล็กซิกวันโดสหรือ ่ไม่มีให้ dosing beyond ซอร์ต c a ค c ลโค u เชอร์บูลโค s เชอจบอย่างนี้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับ a l t e r n a t i v e เหมือนกันเลยครับก็คือถ้าแพ้ยาหรือมีปัจจัยเสี่ยงเชื้อดูยาค่อยปรับเปลี่ยนยานะครับสุดรุปส,สุดท้ายก็อันนี้ก็เป็น dosing ที่ให้ไว้ในกรณีหรืออินดิเคชันที่ให้ไว้ในกรณีที่ไม่ต้องร d o s สนะครับซึ่งได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับก็ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เช่นกันก็จะให้ไห้เป็นดสสำหรับ Uh, ไม่ว่าจะเป็นยา first line นะ second line นะนะ uh, ที่จริงในนี้จะมีซเตียรอซดด้วยนะแต่ซเตียรอซนไม่ใช่เป็นทาง first line second line หรือ third line ไม่มีสเตียรซนนะนะใช้ในการรักษาอย่างเดียวนะครับเราก็ยังคงส t r i กกับ uh, list ที่เราใน comment ไปสักครู่นี้นะครับับก็เป็นอันว่ารุปส,สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของ anti uh, uh, เรื่องของ c y l a n t i c antiseptic antibiotics อิเตเวนชั่นนะครับครับก็เวลาผมทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเปิ่ไปทานเวลาของอาจารย์เข้านะครับเราขอเชิญอาจารก่อนแล้วกันนะครับครับเชิญครับขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาติดคุยกันอีกทีนะฮะขอบคุณครับ ค่ะก็ก็ฟังทางอาจารย์ยงพูดไปก็เนื้อหาแน่นใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้มาดูว่า,าจริงๆเวลาที่ที่เราทำงานนะคะก็จะต้องมีการปรับมาใช้ในทางปฏิบัตินะคะซึ่งอันนี้ก็จะยกตัวอย่างอย่างของรามาเองนะคะก็จะทำเป็น SSI b u n d l บนนะคะเพื่อที่จะใช้ในการดูแลคนไข้ที่ผ่าตัดนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วของประเทศไทยะคะ่ะก็จะมีอาจารย์วรุลที่อาจารย์กล่าวถึงะะเขาก็ได้เขียนแนวทางนะในนั้นก็จะมีอาจารย์กำอรม,มีทีมะคะ่ะหลายท่านนะคะก็เขียนแล้วก็ทำเป็น t ไทย l a n d Guideline ของ prevention บันเดิขึ้นมานะคะซึ่งก็มีทั้งทั้งแต่ pre-admit นะคะไกด์ไลน์แต่ pre-admit ก็คือในเรื่องของการหยุดสุบุหรี่นะคะแล้วก็ช่วง pre- o p e r a t pre-operation นะคะแล้วก็ช่วง i n t r l o p e r a t i o n ว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะแล้วก็ช่วงของ post-operation ว่ามีบันเดิลอะไรบ้างที่ที่ควรจะทำอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นของของไทยเองนะคะทีนี้ก็มามาถึงของรามาเลยละกันนะคะก็ในของรามาเนี่ยเราก็เริ่มมาทำบันเดิลเนี่ยตั้งแต่ปี2561นห้าหสอ็นะคะซึ่งเวลาที่เราทำบันเดิลเนี่ยเราจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็จะมีทีมซึ่ง ทีมเนี่ยก็จะมาจากอา,อาจารย์แพทย์ทุกทุกภาควิชาที่มีการผ่าตัดนะคะแล้วก็พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นพยาบาล i อพดีหรือว่าพยาบาลห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็มีทีม IC แล้วก็มีาทางอาจารย์โรคติดเชื้อทั้ง ID ดีเด็ก ID ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีเภสัชกรซึ่งมาช่วยทํากันเป็นทีมะค่ะก็ก่อนที่จะทําก็ต้องมีการทบทวนเหมือนเราก็ต้องทบทวนงานวิจัยหรือว่า หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะในการที่เราจะมากําหนดว่าเราจะเอา SI สไอบันเดอะไรมาบ้างที่ที่เราจะนํามาทําเป็นใน b u n บ l e เดเพราะว่าจริงๆในเรื่องของการป้องกันมันก็มีมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะในการป้องกัน SSI นะคะซึ่งอันนี้ให้ดูอันแรกในเรื่องของ a n t i microbial p r o โป Le ักซีนะคะซึ่งเราก็จะมีการกําหนดทั้งชนิดชนิดขนาดยาที่ให้แล้วก็เวลาแล้วก็การรีดสแล้วก็การให้หลังผ่าตัดว่าไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงะคะ่ะ ทีนี้ที่เรามาก็คือมันก็สอดคล้องกับไกด์ไลน์ซึ่งอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของเชนในปีปัจจุบันปี2022นะคะที่ว่าไม่ให้ที่ให้ยาแอนติบิติกเนี่ยโปรไฟลักซิดเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนผ่าตัดใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นกลุ่มของแวนโคหรือพูโรฟินโรนอันนี้ก็ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบสออนโพสิเนอร์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกก็หยุดได้ถ้าเกิดว่า ปิดแล้วใช่ไหมคะหลังจาก i n c i s t i o n closure ก็คือปิดแผลแล้วก็ไม่ต้องให้ก็ได้นะคะแล้วก็ปรับยาตามที่อาจารย์บอกไปนะคะตามน้ำหนักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้คนไข้ผ่าตัดนานหรือว่ามีการเสียเลือดมากกว่าพันห้าร้อยซีซีก็มีการดีโดสยานะคะซึ่งพวกนี้ก็คือทางทางเราก็ไปรีวิวไกด์ไลน์ใน uh, clinical practice guideline anti microbial p r o p h y l a น i s in surgery นะคะก็นำมาประยุกใช้ กับในโรงพยาบาลของเราซึ่งในนี้มันจะบอกอของหัตการแต่ละหัตการนะคะว่าแอ,อนติบอติควรจะเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าแพ้ถ้าแพ้ยาตัวนี้แล้วจะให้ตัวไหนนะคะแล้วก็จะบอกด้วยว่าให้โดสยาแต่ละตัวเนี่ยโดสควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเด็กก็ตามน้ําหนักนะคะ่ะแล้วก็รีโดสกี่ชั่วโมงถ้าผ่าตัดนานกี่ชั่วโมงจะต้องรีโดสยานะคะ เพื่อป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อแผลผ่าตัดนะคะแล้วก็เราก็ทํามาเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็ล่าสุดเราก็เลยทํามาเป็นโปสเตอร์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็ภาพสีนิดนึงนะคะเป็นสีชมพูน,นะคะก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> บอกเป็นก็แยกออกมาเป็นนี่นิวโรสันนะอะไรเงี้ยยาที่คุณให้คุณเป็นอะไรดีโดสย,ยังไงนะคะแล้วก็ทิปว่าไม่ควรให้ยาหลังผ่าตัดนานอะไรเงี้ยคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ที่เราออกมานะคะก็แยกเป็น โอเซเยร์ของแต่ละาสาขาวิชาออกมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้พอมาบันเดิลที่สองก็คือในเรื่องของ h a ร์รี่ดีมูเนะคะเรื่องของการกำจัดขนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าทุกพี่ก็ถ้าจำเป็นต้องกำจัดขนก็จะใช้คลิปเปอร์กันหมดแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เวลาที่เราจะกำหนดเป็นบันเดิลมาเราก็ต้องมีการคุยกับพยาบาลนะคะ คือก็ไม่อยากให้กําจัดขนทิ้งเวลานานถ้าเกิดว่าคนนั้นจําเป็นอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเรากําจัดคนที่จะผ่าพรุ่งนี้วันนี้สามทุ่มก็จะมีการกําจัดขนใช่ไหมคะก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะคือเราทํายังไงเวลาเราบอกว่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็ทางห้องผ่าตัดนะคะก็คือได้รับความร่วมมือจากห้องผ่าตัดเวลาจะผ่าเขาก็จะโทรไปบอกว่าเคสเคสเก่าจะเสร็จแล้วนะให้เตรียมเคสใหม่นะทางวอร์ดเขาก็พอรับโทรศัพท์เขาก็จะไป กำจัดขนถ้าเกิดว่าคนนั้นจําเป็นนะคะจําเป็นที่จะต้องมีการกําจัดขนนะคะแต่ว่าสิ่งที่นั่นก็คือไม่ควรกําจัดขนในห้องผ่าตัดนะคะยกเว้นว่าในห้องผ่าตัดน่ะมีห้องเตรียมคนไข้อยู่ถ้านั้นนะทําได้คือจะมีห้องเตรียมเฉพาะอยู่อันนั้นก็มีที่ที่รามาก็มีทั้งแบบมีห้องเตรียมแล้วก็โออาที่ไม่มีห้องเตรียมเ้าโออาไม่มีห้องเตรียมก็คือทําจากที่บวกค่ะแล้วก็ส่งไปห้องผ่าตัดนะะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าไกด์ไลน์ของ ทำแนะนําหลายๆที่ก็นแนะนะนำคล้ายๆกันนะคะก็คือถ้าจําเป็นถ้าไม่จาเป็นไม่ควรกํำจัดขนถ้าจําเป็นก็ใช้เป็นคลิปเปอร์แล้วก็ถ้าเป็นของ CDC ก็บอกว่าทําทันทีก่อนที่จะผ่าตัดนะคะส่วนไกด์ไลน์อันต่อมาก็คือในเรื่องของสกินแอนตี้เซปตีนะคะ,ะจริงๆถ้าตามคําแนะนําก็คือถ้ามันมีเบสด้วยแอลกอฮอล์เบสแอนตีเซปติกมันจะดีที่สุดใช่ไหมคะ แต่ในทางปฏิบัติมันทุกที่ใช่ไหมคะหมอหมอไม่กล้าใช้เพราะหมอกลัวไฟลุก<笑><笑>ก็คือก็จะมีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นทุกที่คือมีใช้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดใช่ไหมคะคือหมอบางคนที่มีความระมัดระวังที่ดีคือเขาดูแล้วว่าเขาใช้ไปก็ไม่ได้มีปัญหาที่จะทําให้เกิดไฟลุกได้หมอท่านนั้นก็ใช้แล้วเขาก็ใช้จาชํานาญ แต่บางท่านที่แมงไม่เคยใช้ก็จะกลัวว่าใช้ไปไฟจะลุกแล้วไม่คุ้มกับการถูกฟ้องร้องอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าก็พยายามลณรงคลงแล้วก็ให้เขาใช้อย่างอย่างถูกวิธีะคะ่ะก็คือถ้าถ้าใช้น้ํายาพวกนี้จริง,รงๆเวลาจะมีปัญหากันเวลาใช้น้ํายาเช็ดเสร็จเป็นไงครับปูผ้าเลยใช่ไหมคะจริงก็คือต้องรอเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยปูผ้านะคะอันนี้ก็ นิดนึงนะคะในเรื่องของน้ำยาถ้าอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้ว vid e n c e มันก็หายนะคะแล้วก็เป็น essential practice นะคะก็คือถ้าก็ถ้า,ถา,ถาแอลกอฮอล์จริงๆแล้วมันก็คือฆ่าเชื้อได้ดีนะคะแต่ว่ามันไม่มีฤทธิ์คงค้างนะคะถ้าดูตัวของมันตัวเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาคอมไบกับพวกคอเฮสติดีนหรือว่าหรือว่าไอโดฟอร์พวกนี้นะคะมันจะทําให้มันมีฤทธิ์คงค้างนะคะก็สามารถฆ่าเชืะะ้อได้ต่ออะไรงเงี้ยค่ะสามารถยังมีฤทิ์อยู่ะค อันนี้ก็ดีวิวมานีน้นิดในหน่อยนะคะว่าเออเปรียบเทียบระหว่างการใช้คอฮีสเดนอินแอลกอฮอล์ hall กับไอโอดินแอลกอฮอล์ค่ะเดูแล้วก็คือถ้าคอฮสเดนอินแอลกอฮอล์นะคะมันก็เาสามารถาป้องกันได้ดีกว่านะคะ pvalu e ก็ที่ศูนจุดศูนย์สองนะคะก็คือถ้าเขาก็พิเศษในเรื่องของคอฮสเดนมากกว่าแต่ว่าก็จะมีปัญหาในึน่งบางทีบอกถ้าเกิดเพนเยอะๆเขาจะบอกคอฮีสเดนเขาไม่เห็นสีใช่ไหมคะก็จะ ถ้าท่านั้นก็อาจจะมีการใช้โพลิโดนไอโอดีนอินแอลกอฮอลได้นะคะอันนี้ก็เป็นอ,อีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้คือผ่าตัดพพกเคสพอม่านะคะก็คล้ายๆกันนะคะว่าปัญหาในเรื่องของ SSI แล้วก็เรื่องของการหายของแผลที่ผิดปกติะคะ่ะถ้าเกิดการใช้คอฮิสเดีนวิทแอลกอฮอลการหายของแผลเนี่ยที่มีปัญหาก็จะน้อยกว่าการใช้โพวิโดนอินแอลกอฮอลนะคะ อันนี้ให้ให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นอาจารย์ก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่อยู่ภาควิชาสันนะคะอาจารย์ก็ทําคลิปวิดีโอนะคะก็คือทางไอจก็ไปถ่ายนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ออันนี้อาจจะไม่เสียงไม่ได้ยิน,นะ <laughs> ให้ดูภาพกัเลยไม,ไม่ไม่มีเสียงนะคะอันนี้คือเป็นการการใช้อ สกินแอนตี้เซฟซีดโดยใช้2%แอลกอฮอล์ in er Hall, นะคะก็จะแนะนำว่าจะใช้ยังไงไม่ให้มันเกิดไฟลุกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจารย์เขาก็จะอะทำให้ดูนะคะเปิดได้ใช่ไหมอ๋อ้ออ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้โครเฮกซิดินนแอลกอฮอล์นะครับในขั้นตอนของสกินเพปเพอร์ชั่นก่อนการผ่าตัดนะครับซึ่งในไกด์ไลน์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลทุกอันก็ด็อกเมนต์ไว้ตรงกันหมดว่าโครเฮกซิดินแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในการป้องกนเอสเซนไนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดสกินเบิร์นหรือแอดเวอร์สเรกชั่นเนี่ยทำอย่างไรกันครับครับเมื่อพร้อมแล้วเรราาก็จะมนนะมนคับ โดยเราก็ใช้หลักการตามปกติเมืาเดิมนะครับเพทจากจุดที่เราจะลงมีดแล้วก็วนออกไปข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเราเทประมาณหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ของถ้วยเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับสำหรับใชไ้ได้พื้นที่ได้ทั้งท้องเลยนะครับโดยที่ไม่เหลือเทแล้วก็ไม่ชุ่มเกินไปด้วยทำให้ไขซีดีใน,นอักอล์เนี่ยแห้งพอดีนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า จอกลิดได้ดีที่สุดน้ำยาจอกลิดได้ดีที่สุดตอนที่ตอนที่มันกําลังแห้งนะครับตอนที่มันกําลังระเหยนะครับอันนี้จะเห็นว่าหมดถ้วยพอดีนะครับพอหมดถ้วยพอดีก็จะไม่เหลือให้เทนะครับไม่เหลือให้เทก็จะไม่มีการนองเจิงนองเกิดขึ้นนะครับ ก็เพราะว่าบางทีจะเจอว่าเซอร์เตียนน่ะจะเพ้นเพ้นเสร็จพอเหลือก้นถ้วยก็จะลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอใช้จี้ขึ้นมาก็พรึบนะคะก็เป็นปัญหาอันนี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดทําพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เกิดไฟลุกแล้วก็ก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของคอเฮสตนะคะมันก็จะมีข้อห้ามใช้นะคะอย่างเช่นการใช้ในปากหรือการใช้ที่ตาหูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าหูถ้าไปเจอ หูชั้นในหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดหูดับได้นะคะหรือว่าอแผลไอสกินที่มันเป็นแผลหรือมันผิดปกติอยู่แล้วนะคะหรือว่าการผ่าตัดที่มันจะไปเดิเจอย่วหุ้มสมองอะไรพวกนี้ค่ะอาจก็อาจจะต้องระมัดระวังพวกนี้นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์จริงๆก็จะมีข้อควรระวังถ้าเกิดว่าใช้บริเวณที่มันมีแอ่งหรือเป็นอะไรเงี้ยการที่แบบใช้น้ํายาไปแล้วมันจะไปขังแล้วมันแห้งช้าอะไรเงี้ย ก็จ,จะต้องระวังหรืออาจจะต้องอหลีกเลี่ยงเช่นบริเวณผมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไปใช้แล้วมันแห้งชาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามีจี้ขึ้นมาก็อาจจะลูกได้หรือบริเวณที่มิวโคซาหรือคอเนียหรือว่าหูพวกนี้นะคะก็ก,ก็ก็เป็นข้อห้ามในการใช้นะคะต่อไปก็ในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลน,นะคะ,ะขณะผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดคะ่ะ แต่เดิมไกด์ไลน์เก่าๆะคะ่ะเขาจะบอกว่าที่สองไม่เกินสองร้อยใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะคะ,ะเราก็กําหนดเป็นบันเดินขึ้นมานะคะว่าให้ควบคุมน้ําตาลขณะผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดนะคะซึ่งถ้าไกด์ไลน์อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัจจุบันนี้ยคือเขาให้ที่ร้อยสิบถึงร้อยห้าสิบใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆที่ควบคุมน้ําตาลเนี่ยคือควบคุมทั้งคนที่เป็นเบาหวานและไม่ใช่เบาหวานไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะคะ คือทั้งคนเป็นและไม่เป็นนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะมีงานวิจัยในเรื่องที่ในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลนะคะซึ่งเปเปอร์เนี้ยส่วนใหญ่เปเปอร์มันจะไม่ค่อยบอกว่าให้เจาะทุกเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องไปหาอ่านเยอะอยู่นะคะอันนี้เป็นเขาก็แบ่งเป็น3เป็น3ามเฟสน,นะคะก็คือเจาะ day o f s u r g e r y ก็คือวันที่ผ่าตัดแล้วก็ post op day หนึ่ง post o เ day สองนะคะ โดยเขาเริ่มนับถ้าพุท update หนึ่งก็คือหลังเที่ยงคืนของวันผ่านตัดไปนะคะพุท update สองก็หลังเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งไปนะคะแต่นี้เขาใช้ตามไกด์ไลน์ของอเมริกันไดเบติกแอส s OCIATION นะคะอันนี้เขาจะใช้ที่ร้อยแปดสิบค่ะเขาก็ควบคุมไปแล้วก็มาดูคนไข้นะคะว่าถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือไม่ใช่เบาหวานก็นแล้วแต่นะคะถ้าน้ําตาลมากกว่าร้อยแปดสิบนะคะมันก็จะมีคอมพลิเคชั o ที่มากกว่าคนที่ ไม่ได้เป็นอีที่น้ำตาลน้อยกว่าร้อแปดสิบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเฟคชันหรือว่าในเรื่องของการเสียชีวิตนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะถ้าถ้าเกิดว่าน้ำตาลมากกว่า1้0ยปดสิบในช่วง day of surgery นะคะมันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเท่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น day หนึ่งหรือว่า day สองของวันผ่าตัดเนี่ยก็เสี่ยงสองจุด ส่8เท่าแต่ถ้าเกิดว่าน้ำตาลเนี่ยมากกว่า180ทั้งเดนหน1และเดือน2เนี่ยจะเสี่ยงประกันติดเชื้อเนี่ย3.1เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยก,ก็ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อถ้าเกิดว่าน้ําตาลสูงอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําตาลสูงแล้วอ่ะเรามีการควบคุมควบคุมให้มันอยู่ในเลนที่ท,ที่ที่ต้องการท,ที่เขาขับตามคําแนะนํานะคะความเสี่ยงของมันอ่ะก็จะเท่ากับคนที่น้ําตาลปกติ นะคะไม่ไม่ได้เสี่ยงมากไปกว่าคนที่ที่น้ำตาลปกตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่ที่เราจะทําบันเลิลเรื่องนี้ก็คือเราเจาะแล้วเราก็ต้องมีการควบคุมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ที่เราเจาะน้ําตาลดูนะคะอันนี้เป็นคนไข้ tka ที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คือเจาะคนไข้ ทั้งที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานนะคะล้วก็พบว่าคนไข้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะเมีน้ําตาลตอนนั้นเราคิดที่สองรอยใช่ไหมมีน้ําตาลสูงเนยมากกว่าสองร้อยเนี่ยถึงสาสิเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งในสามนะคะอันนี้ก็คือเขาให้ประวัติว่าเขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะอันต่อมาก็คือในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะคะมากกว่าเท่ากับสามสิห้าจุดห้าองศาระหว่างการผ่าตัดนะคะ ส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นบทบาทของของดมยาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าในเรื่องของการที่เขาจะควบคุมอุณหภูมิในห้องในห้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าเอ่อในเรื่องของอุณหภูมิในห้องผ่าตัดนะคะคือถ้าเกิดว่าคนไข้มีไฮโปเทอร์เมียก็จะทําให้เขานะเสี่ยงต่อการเกิด Ssi นะคะแล้วก็ทําให้บทบาทหน้าที่ของนิวโทรฟิลเนี่ยเอ่อมันลดลงนะคะ ทำให้เกิดว so ่าโซคอสติกทำให้เกิดพวกไฮโปเซียนะคะก็ทําให้ติดเชื้อแผลผ่าตัดได้นะคะหรือว่าทําให้เกิดบัตลลอดทําให้เกิดฮีมาตมาพวกนี้มีการให้เลือดพวกนี้ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดนะคะทีนี้มันก็มีมีเปเปอร์ที่เขาทํามาว่าเออถ้าเกิดว่าเขาเอ,อ่ะเอทำควบคุมได้ดีนะคะออทำพรีวอร์มมิ่งส่วนใหญ่ก็คือทำพรีวอร์มมิ่งเนี่ยมันจะควบคุมอุณหภูมิได้ดีเนี่ยมันจะลดในเรื่องของการผ่าตัดนะคะซึ่งการทำพรีวอร์มมิ่งเนี่ย จริงๆมันมีแบบทําวิธีเดียวกับทําวิธีมิกแมทอดถ้าเกิดเป็นมิกแมทอดเนี่ยก็จะลดได้ดีนะคะ48%ถ้าเกิดทาแค่ฟอสแอร์วอร์มมิ่งเนี่ยก็จะลดได้ประมาณ3-2%นะคะแลวการทำพรีวอร์มพรีวอร์มมิ่งเนี่ยประมาณ30นาทีเนี่ยเขาบอกว่าเออก็ได้ผลดีนะไม่จําเป็นต้องทํานานไปถึง2ชั่วโมงนะคะแต่ถามว่าปัจจุบันมีนมการท pre ํพ p ีวอร์มมิ่งไหมมีที่ที่ไหนทํำไหมคะคือเท่าที่ถาม ดมยาเขาเขาบอกว่าคือทำพ p ีวอร์ม n ิมันค่อนข้างยากอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ทำตอนพอ induction เสร็จเขาก็จะทำวอร์ม n ิ่งแต่ถามว่าเขาทำไหมอย่างที่โรงพยาบาลเรามาเขาก็จะทำทุกเคสแต่ว่าพอ induction อะไรแล้วก็จะมีการวอร์มวอร์มวอร์มิคนไข้แต่ว่า p w ีวอร์มิอ่ะ เขาไม่ได้ทำเขาบอกถ้าทํามันก็ดีแต่ว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาทํพรีวอร์มมิ่งเสร็จแล้วเวลาที่หมอเขาจะเปิดฟิวผัาตัดทำอะไรมันต้องลื้อออกหมดเลยค่ะแล้วพออินดักชันก็ต้องเริ่มมาวอร์มมิ่งอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องมีคนที่เพียงพอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพรีวอร์มมิ่งถ้าทํพรีวอร์มมิ่งอันนี้ก็คือเท็มในขณะผ่าตัดนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ไ,มได้ทำพรีวอร์มมิ่งอันนี้ก็เท็มมันก็จะลดลงค่อนข้างเยอะเวลาจะทําให้ขึ้นมมาาาันนกก็ค่อข้งย แต่ทุกลายที่ผ่าตัดที่ที่ที่ของรามาอย่างนี้คือถ้าออกจาก recovery ไปนี่คือคนไข้ไม่มีไฮโปเทอร์เมียแล้วก็คือกลับมาเป็นนอร์เทอร์เมียค่ะอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายนะคะบันเดอร์สุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำ safety checklist นะคะซึ่ง safety checklist อย่างที่เขาแนะนำก็จะมีในเรื่องของ WHO safety checklist อันนี้ก็คิดว่าโรงพยาบาล จนใหญ่ก็จะทําแล้วเนอะอันนี้นะอีกอันหนึ่งก็เป็น SSI b u n ไอบันเดแต่เอสไอบเดเขาก็บอกว่าการจะเอาหัวข้อไหนมาใส่อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่มีคําแนะนําที่ที่ชัดเจนนะคะว่าต้องมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจํานวน prevention เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นของรามารามาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2556นะคะที่เอา w อ o checklist เนี่ยมา adapt ใช้นะคะแล้วก็ของเราก็ทำเป็น เซอรคอไซ i n น e c คชันเช็คลิสต์นะคะก็จะมีเช็คลิสต์ตั้งแต่ในเรื่องของแอนตี้เบติกการเปรบการเตรียมผิวหนังเนะะียค่ะแล้วก็ในเรื่องของเอ่อการควบคุมอุณหภูมิควบคุมน้ำตาลนะคะเอ่อขนาดผ่าตัดหลังผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะให้ทำเช็คลิสต์เหมือนกันนะคะในคนไข้ที่ที่ผ่าตัดเอ่อถ้าคนไข้คนไข้ที่ผ่าตัดเนี่ยเรื่องแอนตี้เบติกเนี่ยเราให้เช็คลิสต์ทุกรายแต่ว่าคนไข้ที่ ถ้าเช็คลิสต์อื่นๆที่นอกจากเรื่องแอนตี้บอรติค่ะเราจะกำหนดโพ o ซิเยอร์ไว้ประมาณ10บโพ c ซิเยอร์ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเราทำมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเพื่อให้มันทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะเพราะว่าเราทำนี่แล้วเราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปว่าเขาทำได้มากน้อยแค่ไหน,นะคะ่นะหมดหมดประมาณแค่นี้ไม่ไปแล้วค่ะ <laughs> หมดพอดีค่ะเขาก็เลยให้หยุดค่ะมีคำถามอะไรไหมคะจะถ,ถามอาจารย์ยงก็ได้นะคะมีผู้เข้าร่วมอารวมั้านในมีคำถามไหมครับ พื่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่เราจะได้คุยทั้งในแง่ของเอ vidence base แล้วก็ที่จริงก็คือ practice base นะครับของโอกาสนี้มีน้อยมากนะครับเชิญครับค่ะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์นิดนึงค่ะกรณีสมมติว่าคนไข้ที่จะผ่าตัดแล้วมีเรื่องของภาวะ infection หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก่อนผ่าแล้วหมอมีการ treat เรื่อง antibiotic ก่อน ทีนี้เราจะเป็นต้องพิจารณายัางไงดีคะกรณีถ้าจะต้องผ่าตัดอย่างเช่นผ่าอาโถหรือสันก็ตามเราต้องมาเริ่มเข้าไกด์ไลน์โปรไฟลักซิตใหม่ไหมคะหรืออาจารย์มีแนวทางทางความคิดเห็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวผมอ่อนแล้วอาจารย์ต่อเนาะก็คือกำลังพูดถึงเรื่องของ extra surgical site infection เนาะริดสดเชื้อนอกบริเวณที่จะผ่าตัดถูกไหมเช่อนอะจะมาผ่าข้อเปลี่ยนเขาบ้า นาะอย่างเงี้ยแล้วมี u t i ซึ่งที่จริงก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็ไม่มีอาการถูกไหมเนาะไม่ได้ไข้ขึ้นอะไรนี่เนาะก่อนผ่าตัดไม่งั้นก็ไม่ให้ผ่านะแต่ว่าอาจจะมีแบคทีเรียมีไวเซลยูรีหรือเขาเจอเคยขึ้นอะไรก็ตามนะครับเอ่อที่จริงก็อยู่ในไกด์ไลน์นะฮะที่ที่ได้กล่าวไปในช่วง preoperative นะว่าเอออาจจะเลือกที่จะ treat ก็ได้นะแต่ประเด็นปัญหาที่เจอบ่อยก็คือว่ามันจะเกิดการ over treat ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะ,ะท่านนี้ก็คือมีอิชูทั้งเรื่องว่าหนึ่ง overdiagnosed ไหมเช่นคนไข้าอาจจะมีแค่เซลล์ไวเซลใน U A นะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแน่ชัดอาจจะไม่ใช่ U T I ก็ได้นะแล้วแล้วก็อาจจะหรือเคาเจ้ไม่ขึ้นแต่ไว้แต่มี U A มีไว้เซลก็เลย treat นะซึ่งอันนี้ก็แล้วก็รวมทั้งหรือว่า อาอยูรใคอเจร์ขึ้นแต่ว่าให้แอนติบอติกทรีเมนเหมือนกับว่าคนไข้มีไข้ขึ้นมีซิมตอมติกแบคทีเรียเลยเช่นอ่านดิบเซฟไทโซนไปเลยห้าวันเจ็ดวันอย่างนี้แล้วค่อยมารับการผ่าตัดหรือเปล่าประเด็นปัญหาจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าถ้าโดยไกด์ไลน์นี่เขาก็ให้ให้เขาสามารถที่จะทําการคัดกรองได้นะครับเพราะก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นการติดเชื้อนอกตําแหน่งที่ที่ที่จะทําผ่าตัดแต่อาจจะมีความสําคัญเช่นเป็น อ่ u r e t r a infection เนาะตอนที่จะมาผ่าเขาเนี่ยแล้วเกิดว่า post ออกแก e เกิดมี c h a retention ขึ้นมาจะโดนสวนโฟเลนะถ้าแล้มันทำให้เกิด ascending infection ไค้ขึ้นนะอนี้เป็นต้นก็ถือว่าเออมันก็เป็นความเสี่ยงที่เราควรจะจัดการก่อนแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องไม่ over treat นะนะเช่น culture ต้องขึ้นเชื้อจริงๆนะว่าเขามีเชื้อจริงๆนะไม่ใช่แค่ ua มีซลนะอันที่สก็คือว่าถ้าจะ treat เนี่ยให้ treat แบบ asymptomatic bacteria แล้วก็ทีตเป็นอาจจะให้เป็น single dose ของ a n t ที่บายติกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้มันจะตัดปัญหาที่น้องถามเลยก็คือว่าต้องมาปรับ bundle ของ circular prophylaxis ใหม่หมดหรือเปล่าถ้าก็ t r e ี t ตามนี้อาจจะไม่จําเป็นนะครับเช่นอาจจะให้ c o t r m o x a z o ทานไปแค่สองสามวันก่อนที่จะรับการผ่าตัดหรือให้ nitrofurantoin ถ้าคุณไม่แพ้ยาแล้วกินแบบ single dose อย่างเี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นไปตามไกด์ไลน์ครับ ไม่ต้องปรับนะครับถ้าทำถ้าให้ยาถูกต้องก็คือของของทางรามาฝังอาจารย์เขาใหม่ทีนะคะจะรยก็มีคนถามเหมือนกันของรามาก็มีมีแพทย์ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะต้องเพิ่มยาไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ดูเป็นเคสเคสไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าแอนตี้ไวติกที่ให้อยู่เกิดรักษานี้ยังจะเป็นต้องรักษาต่อแล้วคนไข้ก็จะเป็นต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะดูว่ายามัน cover ตรงบริเวณที่ผ่าตัดไหมใช่ไหมคะอาจารย์เช่นถ้าเกิดเขาให้ยาใช่ค่ะคือเขาบอกบางตัวเช่นถ้าให้เซฟไตรมันโคเวอร์หมดไหมคือเกิดคนนี้ต้องทิ้เซฟไตรอยู่แล้วค่ะอาจารย์ไตรโซนก็ที่เก่าไปนะครับคือเราไม่ได้แนะนําให้ใช้เป็นเซอร์ิโกโปรแฟกซิตในกรณีใดๆเลยยกเว้นมีมีแอคคิวมีอินเฟคชันอยู่แล้วนะก็จริงจะให้เซฟไตรโซนเพื่อการรักษา ซึ่งสไตาไอโซนก็มีสเปกตรัมที่กว้างอาจจะค o อบคลุม u r a r y infection ที่เกิดจากอีโคไลทริบซ l ่าได้ด้วยนี่เป็นตน้นก็ไม่ต้องไปเพิ่มยาอะไรครับแต่ในที่ถามน่าจะหมายถึงว่ามันไม่ได้ครอบยาที่ให้มันไม่ได้ครอบคลุมถ้าไม่ถ้าไม่ครอบวอร์ก็ต้องให้เพิ่มตามโปรไฟล์ลักษิตอันนั้นนะก,ก็ก็คล้ายๆกันหรือว่าถ้ายังสงสัยอยู่ของของทางละมาก็กคือให้คอนซัลท์ไอดีพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจำเป็นต้องเพิ่มยาใหม่อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสเกิดปัญหาได้ครับเช่นถ้าเกิดมี over diagnose หรือว่า over treat ด้วย antibiotic treatment นะครับอาจจะทำอันนี้อาจจะ induce หรือ select ให้เกิด antibiotic resistant ได้นั้นส้ก็ p r o f l a x i ตที่เราว่าเมื่อกี้ตามไ u i d e l i n e standard recommendation มันอาจจะไม่ได้ผลเพราะมันเกิด selection ก่อนเชื้อดืดอยาเกิดขึ้นครับประเด็นอื่นๆในทางปฏิบัติมีอีกไหมครับเชิญครับ แสดงว่าไม่หิวข้าวนะฮะส,สู้นะฮะสู้ขอ,ขออนุญ,ญาตสอบถามค่ะอาจารย์อในกรณีที่แบบว่าถ้าเรามีทีม BCT หลากหลายค่ะอาจารย์แล้วมีเคสที่เกิด SSI อะ SS ค่ะอาจารย์มีกระบวนการหรือว่าแนวทางในการพบทวนเคสอย่างไรคะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะมันมันจะพบว่ามีหลายปัจจัยเลยที่ทําให้คนไข้คนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อค่ะก็เลย เหมือนกับว่าถ้าเราเจอปัจจัยนี้ปัจจัยนี้เราจะแก้ยังไงบ้างลุกคนสอบถามแบบเป็นไอเดียอะไรไี้บ้า์ครับดังงั้นอันนี้ขอเชิญอาจารย์ถนอมวงก่อนเลยครับเดีย๋ยวผมค่อยทำจริงจริงก็คงต้องรีวิวเคสก่อนนะคะว่าเคสของเราเป็นยังไงอยะะ่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างอย่างที่คือของเราก็มีเจอบ้างเวลาที่มันมีการติดเชื้อสูงใช่ไหมคะเราก็มารีวิวเคสว่ามันปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างก็ก็ไปคุยกับในทีม อย่างเช่นเอ๊ะมาดูแล้วยาเนี่ยโดสไม่เพียงพอนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาจารย์ซึ่งของของเราก็จะมีไอดีนะอาจารย์กำทรอ,อะไรเงี้ยซึ่งก็มีอีนเดนเดตแม่นอยู่แล้วเนาะก <g> ็ oh> <c oughs> จะไปให้คําแนะนําว่าจริงๆมันควรยาเนี่ยที่คุณให้เนี่ยให้อย่างเซฟนูรกซีนเกิดคุณให้เซฟปูรักซีนเพื่อที่จะโปรไฟลัสซีเนี่ยคุณให้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยยาอะมัน มันไม่ถึงนะเวลาที่คุณลงมีดเนะี่ยคุณต้องให้โดสเท่านี้นะอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราเจออะไรเราก็ก็คือเราต้องดูข้อมูลคนไข้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปคุยกับกับทางทีมเนี่ยค่ะหรือว่าเราอาจจะไปแนะนําเสริมเช่นเอ่อคนไข้เขาอ่ะเวลาผ่าตัดเขาใช้น้ํายาอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูแล้วเราก็จะไปแนะนําในสิ่งที่ควรจะเป็นที่ที่จะช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างอย่างของเราคือเดิมมอเรื่องน้ําตาลหลังผ่าตัดเนะี่ยได้รับ การที่จะปฏิบัติตามอ่ะค่อนข้างยากนิดนึงก็คือเขาไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามแต่เราก็ทําให้ดูอย่างเช่นออโถะคะเราก็เอาข้อมูลไปให้ดูนะเนี่ยคนไข้ที่ไม่ได้เป็นดีเอ็มของคุณเนี่ยเจาะไปเนี่ยเจอตั้งหนึ่งสีนทมนะที่น้ําตาลมันสูงมากกว่าสองร้อยเนี่ยก็หลังจากนั้นนะก็ได้รับความน้ำหนึ่งคือเขาคือจริงจริงออโถเราเราทำทีเคเอแค่แค่อันเดียวใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาก็เอาไป ใช้ในคนไข้ออทโถทั้งหมดในเรื่องของการเจาะน้ําตาลหลังพัดปัดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่แบบนํานําข้อมูลไปไปเสนอเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ก็ต้องมีอีเวน e b a เบ d นะคะอาจารย์ค่ะครับก็เออก,กลับมาที่เอ่อ s ัก s ิสของผมบ้างนะครับว่าอาจารย์อาจจะพูดเป็น Evidence-based ไปเรียบร้อยแล้นะครับสำหรับรของผมเองก็คืออในผู้ป่วย กลุ่มที่ดังกล่าวเนี่ยก็คือเราก็คงจะพยายามมองกลับไปที่ r o รูทค s สของการเกิด SSI นั่นเองนะซึ่งก็นอกจากเคสการรีวิวของเคสแล้วเนี่ยนะคร i นิคิล a ดตต่างๆแล้วเนี่ยก,ก็คงจะกลับไปที่ตัวะระบบในการที่จะ,ะ Detection นะของออ Risk ของติดของ SSI แล้วรวมไปถึงเรื่อง Intervention ที่ที่เขาควรจะได้รับนะ ซึ่งก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเคสจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่สามารถจะหาไปถึงรูทคอ o s สของการติดเชื้อได้อย่างแท้จริงนะมีจำนวนมากทีเดียวที่เราไม่สามารถหารูทคอสได้อย่างชัดเจนนะเช่นก็ไปรีวิวแอนติบิอติกหมดแล้วครับนะเทฟาโซลินก็2กรัมนะเวทเบสแล้วนะไทมิ่งก็ถูกต้องก็คือให้ยากเกือบจะหมดอยู่แล้วนะแล้วก็ถึงยาอ incision นะครับแต่ก็ยังขึ้นมาเป็น MSSA จนได้อย่างนี้ก็มีนะฮะซึ่งก็แสดงว่าต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะว่าลดคอสเนี่ยก็อาจจะ i อ e ด t i f นได้ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยนะก็จะจำเป็นต้องกลับไปมองดูในเชิงระบบว่าระบบของเราเนี่ยตรวจจับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น High ฮริสกรุ๊ปได้หรือไม่ ะเช่นทางทางศิลาทางออโทพิดิกส์เองซึ่งผมก็เข้าไปช่วยดูช่วยกันดูกันนี่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะ identify risk group ว่ามีกรุ๊ปใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพวก saf PJI นะเป็นมากกว่ากลุ่มอื่นหรือไม่นะครับแล้วก็พยายามจะ intervene intervention ต่างๆที่เมื่อกี้ได้รีวิวให้ให้พวกเราดูนะฮะเช่น combination ของ antiseptic นะ อินเทอร์เนชั่นมี p พ r ร c ซิน plus คลอเอ็กซิดีนบัด plus อ่อสกินเพล็นะที่ t a ต d a า d แล้วรวมไปถึงเรื่องการให้เซรั่มก็โปรแฟกซิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับเนี่ยฮะมันก็อาจจะต้องมองทั้งเชิงอินดิวิ u a l ลนะครับแต่ละรายแต่ละรายแล้วก็ในแง่ของเชิงซิส t e ซิสต์มติกดูซิว่าโดยเชิงระบบเรานั้นเนี่ยได้มีการมองปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับขอบคุณครับมีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมอ่า องพิธีกรเราใจดีเนาะให้ให้ต่อได้นะน้องๆเขาก็ทนหิวข้าวได้ด้วยค่ะลบลตัวนอาจารย์ค่ะเอ่อตัวสกินเครพละค่ะเอ่อที่เนะเอ่อที่เราไม่ไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ค่ะอินแอลกอฮอล์เป็นคโครยกซิดีนอินวอเตอร์เนี่ยค่ะตัวคโครยกซิดีนต้องเป็นสองเปอร์เซ็นเหมือนในอินแอลกอฮอล์ไหมคะอาจารย์ตอบคนเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นเหมือนกันครับ เพราะว่าที่จริงข้อมูลมันมันมันมี range ของ concentration เนี่ยได้กว้างกันนะครับที่ใช้กันใน surgical practice มันกว้างมากแต่ว่า0.5จนทั้งถึง4เปอร์เซนเลยก็มีนะครับท่านอยู่ในรูปต่างๆนะเช่จนจะเป็นเป็น solution น,นะเป็นเจลนะครับก็มีนะ,ะหรือที่เราล้างมือกันอยู่เนี่ยมันก็เป็น เป็นโซลูชันอีกแบบหนึง่งแต่ว่าคอนเซนเทรชันไปที่สี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ได้เกือบทุก concentration ยกเว้น concentration ที่ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลงไปซึ่งอันนี้ก็ขอ้ขอมูลข้อมูลเอ i เ e นซ์เนี่ยจะมีน้อยมากหรือไม่เพียงพอที่จะใช้ในการทำลายใช้ในกรณีของ surgical case สขอบพระคุณมันก็ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับครับเชิญครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์จาร,รุ่งทิดดารายนจากโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะจะเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะว่าเราควรจะคิดอัตราการติดเชื้อของเอ i เจเป็นเป็นแบบไหนดีคะเป็นร้อยละหรือว่าเป็น s a r ค่ะขอบคุณค่ะต้องเชิญอาจารย์ก่อนเลยนะครับส่วนใหญท่ที่ที่ทำอยู่ก็จะเป็นอ่าเป็นร้อยละค่ะยังไม่ได้ถึงทำ คัน SIR ค่ะคือ SIR คือเราต้องเปรียบเทียบกับตัวเองอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือปัจจุบันมันทําเป็นพ i c t i v e มันก็อาจจะซับซ้อนนิดนึงเราไม่ได้ทําแบบสมัยก่อน SIR จะง่ายๆใช่ไหม Observe, Hard, Expected อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีพะไรเงี้มันก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะด้วยเพื่อมาเข้าเข้าสูตรอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าของเรามาเองก็ยังเป็นร้อยละค่ะกันครับ คร,ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตผู้เข้าร่วมนะครับเนื่องจากเวลาของเรามีจํากัดนะครับสําหรับท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะอสอบถามอาจารย์ได้นอกรอบได้นะครับ